สวัสดีจ้าชาวไปทุกท่านเลยนะครับวันนี้พบกับผม DN Cat นะวันนี้พี่แมวก็จะมาเรียกว่ารวบรวมสถานที่นะเรียกว่าสถานที่เอาไว้แอบนั่นเองเรียกว่าคลิปนี้ก็จะมาสอนเรียกว่าการเอาตัวรอดแบบไม่ต้องสู้ก็คือการแอบฮะการหนีทุกคนต้องมีที่หนีฮะไม่งั้นคุณก็จะโดนยิงตายนะครับก็พี่แมวก็รวบรวมสถานที่เรียกว่าแอบมิดชิดเรียกว่าคนหาไม่เจอแน่นอนครับผมโอเคก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันมีที่ใดบ้างไปดูกันเลยจุดที่1นะครับนั่นคือทางด้านของอยู่ทางด้านของหมู่เกาะหมู่เกาะอะไรไม่รู้นะแต่มันเป็นหมู่เกาะที่อยู่ทางด้านของหลังออฟฟิศนั่นคือหลังโรงเก็บเครื่องบินนะครับก็คือเป็นสถานที่ที่น่าแอบเลยที่1นะพี่เมียวคิดว่าสถานที่นี้ค่อนข้างที่จะโอกาสที่คนจะลงน้อยมากครับเพราะว่าเราก็แอบอยู่ตรงนี้ฮะถ้าวงบีบไปทางนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นดวงของเราเลยนะเรียกว่าสายแอปนี้ชอบแน่นอนครับเรียกว่าหมดได้ใช้ได้ทั้งหมดโซโล่โหมดดูโอหมดทีมนะแต่ถ้าเป็นหมดทีมอย่ามานะครับเพราะว่ารับรองว่าไม่มีของฟาร์มแน่นอนครับผมจุดแอบที่2นะครับก็คือทางด้านของริมเรียกว่าริมชายหาดนะฮะเรียกได้ว่าแอบเนี่ยค่อนข้างที่จะเนียนนะคือพี่เมียวเนี่ยเคยโดนยิงตัวนี้นะคือแอบไงแอบตรงนี้นะฮะจริงๆแล้วมันจะนั่งได้สูงสุดนะพี่เมียวไม่แน่ใจตรงไหนนะตรงนี้หรือเปล่าพี่เมียวไม่แน่ใจโอเคฮะถ้าเอาทิ้งปืนไปเนี่ยค่อนข้างที่จะเนียนนะเห็นได้ว่าเนี่ยพี่แมวติดโม่งติดชุดนะเอาจริงแล้วเนี่ยเวลาพี่แมวอยู่คนเดียวเนี่ยพี่แมวก็จะแอบอย่างนี้นะแล้วก็สามารถแอบไม่ใช่ได้แค่ตรงจุดนี้ฮะสามารถแอบได้ตรงนี้เห็นไหมฮะคนดูเห็นไหมตรงขอบตรงขาวๆเนี่ยเห็นไหมฮะมันสามารถแอบได้นะครับผมค่อนข้างที่จะเป็นจุดแอบสำหรับเวลาเราอยู่คนเดียวแล้วก็สำหรับสายแอบสายชมกันเลยนะครับผมจุดแอบที่3นะครับก็คือทางด้านของอยู่ที่ซากปรักหักพังนะฮะอยู่แถวใกล้กับโรงเก็บเครื่องบินอยู่ใกล้กับโกดังสีส้มอันนี้นะครับก็สามารถแอบได้ยังไงแอบได้ตรงนี้นะฮะคนดูรู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยเข้าไปในซอกนี้ได้นะก็เตรียมปรับใหม่แล้วก็ตรงนี้ก็ยังแอบได้นะครับก็เวลาใครเข้ามาช้าก็เพียงแค่ฝักลูกซองฮะแล้วก็ฟังเสียงมาด้านซ้ายด้านขวานะคือใครเข้ามาแบบตรงๆนี่คือหัวทิ่มเลยครับพี่แมวบอกเลยจุดแอบที่4นะครับนั่นคือทางด้านของอยู่เมืองพีคนะอยู่อยู่ทางด้านของบ้านโรงเรียนนะเมียวเรียกว่าโรงเรียนหรือว่าบ้าน3ชั้นนะ nope. อยู่ทางด้านของเมืองพีคนะสกอร์ทุกคนไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าพี่เมียวเมื่อกี้เมียวลงพีคมาคือแบบว่ามันลุมยิงพี่เมียวอะฮะคือมันมาขัดขวางในการทำคลิปของพี่เมียวพี่เมียวก็จะสั่งสอนนะก็วิธีการเข้าไปแอบนี่คืออยู่ตรงนี้นะเพียงแค่เข้าไปในกล่องเท่านั้นเองนะฮะโอเคนะแอบไปแอบกล่องนี้ปุ๊บปั๊บโอเคเห็นไหมฮะโอเคเห็นไหมแล้วว่าปืนเนี่ยจะพ้นกับระยะของกล่องพอดีนะครับทุกคนค่อนข้างที่จะแอบเนียนนะถ้าวงบีบทางด้านของเมืองพีนี่เรียกได้ว่าจะถ่วงเวลาคุณให้แบบว่าเอาชีวิตรอดได้นานที่สุดนะครับจุดแอบที่5นะครับนั่นคือทางด้านของเสาขาวไงจะใครละ่ะนั่นคือทางด้านของเสาขาวที่อยู่ระหว่างอยู่ข้างๆกับใกล้กับอู่เรือนะก็เดินมาจากอู่เรือเพียงแค่ไม่กี่กิโลนะค่อนข้างที่จะเป็นสถานที่ที่แอบนะดูฮะดูจากเนินดูจากซอกหินข้างหน้าเห็นไหมครับค่อนข้างที่จะหาจุดแอบได้เลยนะครับเห็นอะไรข้างบนที่เป็นล็อกๆก็สามารถไปแอบได้นะก็พี่เมียวใช้แอบในโหมดทูโอโหมดโซโล่โหมดทีมที่พี่เมียวใช้หมดนะเวลาพี่เมียวอยู่คนเดียวค่อนข้างที่จะแจมแมวเลยนะมาแอบตรงเนี้ยดูดิครับเห็นไหมครับว่าตรงบริเวณเนี้ยไม่ใช่ตรงเสาขาวอย่างเดียวนะคือมีข้างหน้าเนี่ยจุดแอบเยอะมากนะบนข้างล่างเต็มไปหมดเลยนะครับผมจุดแอบที่6นะครับนั่นคือทางด้านของโรงสีไงจ้านะก็คือทางด้านของอยู่ทางด้านของอยู่ระหว่างหลังโรงสีนั่นก็คือสะพานพระราม9ใช่หรือเปล่าวะสะพานโรงสีเว้ยก็คือมันเป็นจุดแอบที่ค่อนข้างที่จะดีนะฮะดูนะครับคือพี่เอาจริงๆนะพี่รู้เลยว่าพี่แมวรู้เลยว่าทุกคนน่าค่อนข้างที่จะแอบบ่อยนะก็คือแบบว่ามาแอบตรงเนี้ยแอบแค่ตรงเนี้ยฮะเพียงแค่เดินเข้าไปเนี่ยแล้วมันสามารถมองแบบเผลอๆมันสามารถมองทะลุข้างล่างข้างบนได้นะเมื่อกี้เห็นไหมว่าเห็นไหมมองทะลุได้นะค่อนข้างที่จะแอบเนียนแล้วตรงนี้จริงๆแล้วไม่มีใครจะเป็นเรียกว่าสังเกตหรอกหลังจากคลิปนี้ที่พี่เมียวลงไปรับรองว่าสายแอบนี่อยู่ยากแน่นอนครับเพราะเดี๋ยวพี่เมียวเปิดโปงแล้วกันเองนะครับผมก็จุดแอบที่สุดท้ายนี่ก็คือทางด้านของโรงไฟฟ้านะก็อยู่ประมาณอยู่ประมาณทางขวาของโรงไฟฟ้านะตรงข้ามกับโกดังใหญ่นะค่อนข้างที่จะมันเป็นทางด้านของเหมือนเป็นกระบอกอะไรข้างล่างนะพี่จะลองแอบให้ดูนะเห็นไหมฮะมันเป็นเหมือนเป็นตู้เหมือนเป็นไม้เลยครับก็สามารถเข้าไปแอบได้นะจริงๆแล้วค่อนข้างที่จะเนียนเลยนะตรงนี้นะฮะโอ้แล้วก็สามารถเข้าไปในซอกนี้ได้ครับคือแบบว่าไม่ต้องกลัวฮะคือแบบศัตรูกระโดดมาที่แบบว่ารอเล็งแล้วยิงนะครับ
ที่จริงแล้วมันมีตรงหลังหินโดยดีด้วยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าหลังหินมันจะเจียมจะเอาออกนะใช่ไหมครับทุกคนปกติพี่เมียวจะไปแอบตรงหลังหินนี้นะมันก็เลยไม่ค่อยมีนะแต่ถ้าใครอยากแอบจริงๆแบบเนียนๆเนี่ยให้แนะนำให้มีพุ่งไม้ด้วยนะค่อนข้างที่จะดีนะสำหรับใครที่มีจุดแอบดีๆเนี่ยก็ช่วยแนะนำใต้คอมเมนต์ทีนะครับก็ใครมีจุดแอบหรือว่าจุดแอบที่พี่เมียวพูดมาเนี่ยมันยังมีอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกข้างล่างได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็บายบายจ้าก็โอเคเลยครับพี่เมียวก็จะมาดวลกับบอทนะครับฮ่าฮ่าพี่เมียวเห็นแล้วว่ามันเป็นบอทนะตัวท้ายอ่ะคือพี่เมียวทำไงดีเอ้ยพี่เมียวเจอแล้วเดี๋ยวพี่เมียวจะให้มันแบบว่าเก็บกล่องนะพี่เมียวก็จะตีกระบาลมันให้แตกเลยนะเดี๋ยวตัวท้ายนะโอ้ยบอทยิงบอทยิงโอ้ไม่นะไม่นะบอทไม่ทำฆ่าฉันก่อนเพื่อนเออเป็นไงล่ะก็โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับพี่แมวเชื่อว่าคลิปนี้ค่อนข้างที่จะมีสาระสำหรับการเอาตัวรอดนะครับผมเรียกว่าพี่แมวแนะนำวิธีการแอบนะจนเกมนี้พี่แมวเน้นบูนะครับก็สำหรับคลิปหน้าเป็นอะไรก็ไปดูเรียกว่าคลิปหน้าไปรับชมกันได้เลยนะครับผมเรียกได้ว่าพี่แมวจะนำสาระมาเยอะๆให้มากที่สุดนะครับผม